งานเข้าหนุ่มเต้ตะวันหลังมีข่าวออกมาว่า2หนุ่มบ้านจิม MTV เต้นและออฟจุมพลร่วมทริปเชียงใหม่ไปกับเฟมผู้จัดการของดาราสาวแต้วณัฐพรที่เพิ่งได้รับเชื้อโควิด-19 ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นห่วง2หนุ่มอย่างมากโดยล่าสุดหนุ่มเต้ได้ออกมาโพสต์ยอมรับว่าตนนั้นไปเชียงใหม่มาจริงแต่ไม่ได้เจอเฟมหรือไปสถานที่บันเทิงช่วงกลางคืนเลยส่วนตัวไปตรวจมาแล้วไม่พบอาการโควิดมีแต่อาการแพนิคพร้อมโพสต์ภาพคนตรวจเพื่อยืนยันให้ทุกคนมั่นใจจากข่าวนี้หนุ่มเต้เผยว่าคนรอบตัวของตนกังวลไปหมดและขอฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆค่ะ